ด Subscribe TVB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะ ความเดิมตอนที่แล้วนะครับถังซัมจั๋งถูกมารเกร็ดนินสังหารหงอคงขโมยกล่องแสงจันทร์เพื่อเปลี่ยนเวลามาช่วยเหลืออาจารย์ของเขาเอาไว้ไม่รู้ว่าจะทำได้สำเร็จไหมแต่สองคนเตรียมตัวนะทำไมถึงอยู่นี่แล้วไม่ได้อยู่ที่ศาลเจ้าแล้วมันที่ไหนอ่ะนักศาลนักศาลทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้ถ้าอย่าไปรู้เหรอเจ้าก็แต่งแบบนี้เหมือนกันไม่ได้นี่มันชุดไว้ชุกนี่นะเนี่ยอาจารย์อาจารย์เราบาดช้าไปหลายก้าวแล้วเป็นความผิดของข้าแต่อาจารย์นักศาลถ้าว่าเจ้าคนไทยผิดนะเงินป้ายสูงของถังขันนี่นะอาจารย์เราอยู่หลุมนี้อาจารย์อาจารย์ไปด่วนจากเราไปรอหาวิมานแล้วลุกขึ้นสิเรามาผิดเวลาไปหน่อยเท่านั้นเราย้อนกลับไปที่เก่าอีกครั้งก็ได้นี่เฮ้ยแย่แล้วช้าอีกแล้วไม่เป็นไรรออีกครั้งก็ได้นะพอดีแม่เราของข่าวส่วนบนอยู่นะไม่พอดีเราอยู่นอกสันเจ้าต่างหากเฮ้ยรู้ว่ากล่องแสงจันทร์จัดเวลาผิดก็ไม่รู้เฮ้ยฉันพี่ใหญ่ฝนตกแล้วฝนตกก็ดีแล้วเขาจำได้ก่อนอาจารย์ตายนะฝนตกเออาจารย์เข้าไปเลยอาจารย์นางมามจะมาฆ่าอาจารย์รู้ไหมใครสั่งให้พวกเจ้าเข้ามากันอย่าเพิ่งถามตอนนี้เลยนะถามไม่ได้กล่องแสงจันทร์อาจารย์ตายไปแล้วนะใช่ๆกล่องนี้อยู่ในมือของเจ้าเหรอก็เมื่อกี้ที่พวกเราเข้าไปที่วังบาดาลมาอีกจะขโมยมาอีกใช่ไหมข้ากำลังจะยกโทษให้กับเจ้าอยู่แล้วถ้าพระเจ้ายังไม่สำนึกเอาซะเลยนี่นะอาจารย์ฟังข้าอธิบายก่อนเถอะนะนางมารเกร็ดนินไม่ต้องอธิบายอีกแล้วต่อให้คุกขาไปถึงหลุยอิงซื่อข้าก็ไม่ให้อภัยเจ้าอีกแล้วอาจารย์ฟังพี่ใหญ่อธิบายก่อนเลยอาจารย์เจ้าสองคนไม่ต้องเข้าข้างเขาออกไปได้แล้วอาจารย์ขัดสั่งให้จะออกไปยังไงแล้วอาจารย์เลยหงอคงอาจารย์ซึ่งหงอคงเจ้าแน่มากแน่อยู่แล้วโอ้พี่ใหญ่มาเร็วกว่าเขาหน่อยเดียวใช่จะแล้วอาจารย์ครับเป็นไรหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์เชื่อเขาหรือยังอะอาจารย์นั่นเอายกไหล่เขาเถอะจริงด้วยหงอคงอาจารย์เข้าใจเจ้าผิดไปนะอาจารย์ข้ารู้ทรพายให้ข้าแล้วเจ้ารู้อาจารย์ทรพายให้เจ้าแล้วหรือข้าต้องรู้ล่วงหน้าสิก็อาจารย์บอกข้าอย่างนี้นะหงอคงเมื่อว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าก็เป็นสิทธิดีของข้าแบบนี้ละพี่รองอาจารย์ยิ้มแล้วอาจารย์ยิ้มแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอาจารย์หายโกรธแล้วที่เจ้าถืออยู่เป็นของอัปมงคลรีบทำลายมันโดยเร็วที่สุดเลยทราบแล้วอาจารย์เราจะเผามันเดี๋ยวนี้เลยไว้ไกลรีบจัดการเลยไม่ได้ไว้ใจจะไม่ได้นะน้องสาวมาไปเผาที่ให้ก็เผาแต่ก็ไม่มีไฟอ่ะงั้นเราไปด้วยกันนะจะไปช่วยการอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาไว้ดูแลก่อนเฮ้ยไม่ได้ครับไม่ต้องเผาจริงจริงมิตรพุทธหลังจากหงอคงได้รับการอภัยทั้งหมดก็รีบเดินทางต่อเดินไปเดินต่อไปความรู้สึกตอนนี้ยิ่งเดินอากาศก็ยิ่งร้อนนี่สิประชาชนที่เดินไปเดินมาเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ไม่เหมือนกับชาวจงหยวนหญิงใช้ผ้าโพกผมชายไว้หนวดรุงรังต่างคนต่างอยู่ดูไม่เป็นมิตรกันนี่มันเป็นเมืองอะไรนะที่แท้ที่นี่คือประเทศอินเดียนั่นเองครับชาวบ้านบอกว่าวัดหลวงอิงซื่ออยู่อีกไม่ไกลย้อนกลับมาอีกด้านหนึ่งในวังบาดาลจะสมุดบาดเจ็บยิ่งได้ข่าวว่าซุนหงอคงอาหารทำลายกล่องแสงจันทร์ก็ยิ่งโกรธจัดปานว่าจะกระอักเลือดก็ไม่ปานจึงสั่งให้ทหารบาดาล300,000 คนออกไปจับตัวซุนหงอคงกับชาวคณะ
กำชับว่าไม่ว่าอย่างไรต้องเอาตัวกลับมาเพื่อลงโทษตามกฎบาดาลซ้ำยังศึกษาวิธีใช้ของวิเศษที่เหลืออยู่หมายจะรับมือกับซุนหงอคงล้างอาที่ซุนหงอคงบุกวังบาดาลคราวนี้ซุนหงอคงต้องเดือดร้อนอีกแน่และในคืนนั้นเองนางพญาเกล็ดนินก็เกิดฝันประหลาดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวครับยังไม่น่าเรียกข้าอีกเหรอท่านรู้ไหมข้าคิดถึงท่านทุกลมหายใจเข้าออกเจ้าทำอะไรไปนึกว่าข้าไม่รู้หรือไงข้าตายไปไม่กี่ปีเจ้าก็ลืมสามีเก่าไปแต่งงานกับเจ้าสมุทรตงไฮฟังข้าพูดก่อนข้ามีความจำเป็นจริงๆความจำเป็นก็คือทนทุกอย่างอีกไม่ได้อยากหาความสุขความสบายใส่ตัวใช่ไหมเล่าไม่จริงนะข้าไม่เคยคิดไม่เหรอเจ้าจำที่เคยสาบานไปได้ไหมหากข้าเป็นคนเจ้าก็เป็นคนหากข้าเป็นมารเจ้าก็จะเป็นมารแล้วตอนนี้จะไปอะไรเล่าจะไปรักศักดิ์ศรีซะเลยท่านนิพนธ์รู้ไหมข้าทำไปเพื่อใครข้าทำไปเนี่ยเพื่อหาทางล้างแค้นแต่ด้วยอิทธิฤทธิ์ของข้าสู้เจ้าลิงตัวนั้นไม่ได้ข้าต้องยอมอยู่กินกับเจ้าสมุทรเพื่อดูดทรัพย์เอาตบะยานเขาเสริมสร้างพลังวิชาของข้าถึงอย่างนั้นก็เถอะข้าก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้มันอยู่ดีเกล็ดนินจะยอมทำเพื่อข้างั้นเหรอถ้าหากไม่ใช่เพื่อท่านข้าน่ะเหรอจะยอมหวานอมขมกลืนจริงเหรอข้าดีต่อท่านขนาดนี้ท่านยังไม่รู้อีกเหรอยามข้าอยู่ในอ้อมกอดเจ้าแก่นั่นน่ะท่านนึกว่าข้ามีความสุขเหรอข้าขอโทษข้าเข้าใจเจ้าผิดไปท่านนิพนธ์มีแต่อยู่ในอ้อมกอดของท่านเท่านั้นที่ทำให้ข้ารู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขเจ้าต้องทุกข์ทรมานเพราะข้าเพื่อท่านข้ายอมเสียสละทุกๆอย่างความแค้นของท่านก็คือของข้าข้าจะล้างแค้นท่านวางใจเถอะอีกไม่นานแผนการของข้าก็จะสำเร็จสุนหอคงต้องตายแต่เจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ครับเจ้าจะลงมือได้ยังไงรออย่างเดียวคือค้นหาวิธีสั่งหินวิเศษได้ข้าก็สามารถจัดการเขาได้เจ้าทำทุกสิ่งเพื่อข้าเช่นนี้ข้าไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงเรื่องของท่านคือเรื่องของข้าขอเพียงท่านรู้ว่าข้ามีใจรักมั่นคงต่อท่านท่านนิพนธ์น้องน้อยทำไมเล่นรุนแรงอย่างนี้ขอโทษด้วยนะท่านอ๋องเมื่อกี้ข้าฝันร้ายค่ะข้าถูกเจ้าลิงไล่ล่ามันจับเข้าไว้ข้าก็เลยออกแรงผลักมันครับที่ไหนได้เจ้าลิงหน้าขนเลยขณะในความฝันของน้องน้อยจะยิ่งทำร้ายข้าท่านอ๋องมีอะไรมีเรื่องจะเรียนครับเอาไว้ผู้ที่เคยพูดนะเป็นเรื่องสำคัญมากครับเข้ามามีเรื่องอะไรก็รีบว่าปะเรชันอ๋องข้าน้อยลาตะเวนอยู่ทะเลโป้งไฮได้ตัวเทพหอยมาแล้วครับฮะเทพหอยกันนะฮ่าๆหินวิเศษนี่ข้ารู้มันมีฤทธิ์แต่ข้าทำอะไรกับมันไม่ได้เลยและจะเป็นคนเดียวที่รู้วิธีใช้หินวิเศษนี่หากไม่ใช่ครั้งก่อนเจ้าหักหลังชิ้นของวิเศษนี่ไปตอนนี้ข้ารู้วิธีใช้มันแล้วจะว่าไงฮะแต่มันเป็นภัยอย่างมหันต์ภัยอะไรข้าไม่สนใจอยากรู้ว่าทำยังไงหินก้อนนี้จะมีฤทธิ์เดชถ้าหากว่าท่านอ๋องอยากจะทราบแล้วก็ข้าจะเรียนให้ท่านทราบหินวิเศษก้อนนี้นั่นแหละครับมีตำนานบอกเล่าต่อไปนี้ครับตอนเพิ่งสร้างโลกใหม่ๆเทพและมารต่างก็ต่อสู้กันจนทำให้ฟ้ารั่วนางฟ้าหนีหัวสงสารมนุษย์จึงหอบไปไกลสุดขอบฟ้าเขาเขียวนำหิน5 สีเพื่อมาอุดรอยรั่วฟ้าช่วยเหลือเหล่ามนุษย์เอาไว้
ินห้าสีเป็นหินที่สวยที่สุดในปัตตภีทางด้านพบมารจอมมารจะสร้างหินขึ้นมาหินมารได้รวบรวมความโลภความอยากของมนุษย์เอาไว้ทั้งหมดหากใครได้ไปครองคนคนนั้นก็จะเกิดความลืมตัวแสดงออกถึงสิ่งที่ไม่ดีกล่าวคือรักโลภโกรธหลงมัวเมาต่ำช้าขึ้นเป็นหินก้อนนี้หินก้อนนี้ก็คือหินวิเศษเจ็ดตันหาผู้ครอบครองหินนี้เอาไว้ได้หากรู้เคล็ดวิชาเขาจะครอบงำคนข้างกายให้ทำตามคำสั่งของเขาได้แม้แต่เทพบนสวรรค์ก็ควบคุมได้บอกนั่นสิขอให้เขายังมีอารมณ์ทั้งเจ็ดมีกิเลสอยู่ในใจยิ่งตนใดยิ่งมีมากเขาก็จะถูกหินนี้ควบคุมให้อยู่ใต้คำสั่งผู้ที่เป็นนายเขาสามารถสั่งคนคนนั้นให้ทำตามใจชอบโดยไม่มีทางเลี่ยงงั้นบอกแค่ครับไม่ข้ารู้ขันการรู้เดี๋ยวนี้บอกว่านี่ท่านอ๋องใครครวญด้วยดีผู้ที่ใช้หินก้อนนี้เป็นเครื่องมือจะนำไผ่มาสู่ตัวเขาเองนะไอ้บอกจะบอกก็บอกมานะท่านอ๋องตรองให้ดีสิพูดมากเลยนะหากจะไม่สอนข้าข้าจะสั่งทหารยกทัพไปทะเลโป่ไห่ข้าสมองของเจ้าให้ตระกูลหอยเจ้าสูญสิ้นทันทีบอกว่าได้เพื่อหอยของข้าก็จะบอกให้นี่ดีค่ะค่อยเนี่ยนะวิเศษเจ้าลิงเอ๋ยจะต้องตายแน่แล้วคราวนี้จะต้องตายแน่ท่านหนองข้าขอไปก่อนไปเลยท่านพ่อคะเทพหอยเตือนแล้วว่าจะมีภัยมาถึงตัวทำลายมาซะเถอะค่ะเหมือนจะเสนอหน้าอีกข้าจะฆ่าเจ้าสักคนเอาเถอะเอาเถอะขอพ่อเจ้ามีความสุขเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาเถิดนะยิงด้วยองค์หญิงท่านองค์ตัดสินใจแล้วเกลี้ยกล่อมไปก็ไร้ผลดื้อเขาจะเรียกว่าดื้อไม่ได้อะเขาทนเห็นพ่อข้าทำลายตัวเองไม่ได้ถึงตายเขาต้องทำลายเอาไปดิองค์หญิงองค์หญิงนี่ขำนี่ฮะอะไรอ่ะคนที่ของข้าเอาหินนั่นมาให้ข้าให้เจ้าเหรอเอาไปสิเดี๋ยวมันผ่านด้วยไงโอ้ยท่านพี่ยอดหินก้อนนี้ควบคุมคนได้จริงเหรอฮะหมายท่านอ้าวมีอะไรให้รับใช้ธนบัตรร้ายอ้าวไม่ปล่อยท่านอ๋องเดี๋ยวดีนะฮึอีเท่าบักมากตนเนี่ยเหรอถ้าขยันขยแยงมันนานเต็มทีเอาดาบของเจ้าเชือดคอจ้ะจานแล้วอย่าไปท่านอ๋องอย่าเชือดนะท่านอ๋องอย่าท่านอ๋องท่านพี่ท่านอ๋องท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อนายท่านมีอะไรโปรดสั่งได้รุตีจะรุตีนี่ไม่เอาจะกินมัตบะรุตีจะรุตีมัตบะมีไหมนั่นจะพูดถึงนี่ก็มีสันเจ้าเหมือนตรงหยวนน่ะนะดูแล้วเหมือนบ้านเราแน่เลยนะบ้านลูกใหม่เป็นเจ้าของสันเข้าไปดูกันรู้เองนะดีดีดีหมอคงงั้นเราเข้าไปข้างในกันเถอะนะดีครับยินตพรมยินตพรมยินตพรมจ้าขายอะไรยินตพรมว่าอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฮะก็เหาะมาไงเล่าแต่มีจิตศรัทธาไงล่ะ
ถ้ำเขาคันด้าก็เป็นวัดหลวงอินซื่อแล้วถ้าอย่างนั้นอีกไม่นานเราก็ถึงสินันเนี่ยโอ้แน่นอนระหว่างทางที่ไปวัดหลวงอินซื่อเราได้แต่เพิดพูดผีปีศาจไปหมดแล้วพวกท่านสามารถเดินไปก็ได้นะตามสถิติการเดินของพวกท่านครึ่งวันก็ถึงที่หมายแล้วเดินก้าวพักก้าวก็ไม่เป็นไรอ๋อถ้างั้นเราก็ไปวัดหลวงอินซื่อกันเลยสินะรีบไปไหนกันใจนึงก็อยากไปใจนึงก็ไม่อยากไปอ้าวไม่ไก่จะมีศรัทธากว่าเรานะมันก็จริงอ่ะนี่พี่ใหญ่ก็ว่าข้าจะต้องลืมเรื่องนั้นซะแล้วลืมได้ก็ดีแล้วมีรักก็มีทุกข์ไม่มีรักจะก็ปลดแอกได้แล้วมันตัดใจยากอ่ะจะดูพวกเราเซ่ต้องเป็นมานอีกนานไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เป็นเทพสักทีเนี่ยนั่นสิพี่คงโคจะไปเป็นเทพแล้วในใจก็อะไรอวรเหลือเกินนะโอ้ยจะคิดถึงข้าหรือเปล่านี่เป็นผู้หญิงยิงเรือชอบสีอยู่เรื่อยข้าไม่มีเวลาจะดูแลเจ้าอีกแล้วนะต้องสีเข้าสุดท้ายไม่ได้หรอไปหาผู้ชายมาทำให้สีมาไปหาแล้วไปหาแล้วไปไปแน่เห็นพวกเจ้าไปเป็นเทพไปเป็นเซียนพวกเราแม้จะยินดีกับท่านด้วยแต่มันก็สะท้อนใจเราสร้างกรรมไว้มากไม่รู้กี่พันปีจะสำเร็จโสดาบันเป็นเทพเหมือนกับท่านแม่นาง ไม่ต้องพิจารณาให้มากหรอกนะสวดมนต์สร้างกุศลเอาไว้สักวันหนึ่งผลบุญจะนำท่านสำเร็จโสดาบันได้เองนั่นแหละแม่นางผู้ทรงศีลโปโยปโรเยนี่คืออะไรอ่ะบทสวดโปโยปโรเยก็คือบทสวดเพื่อให้มนุษย์ละซึ่งกิเลสจิตใจของมนุษย์หากไม่มีรักโลภโกรธหลงก็เท่ากับเขาค้นพบหนทางแห่งความสุขต่อไปเขาจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโอ้ได้อย่างนี้เหรอเนี่ยอามิตรพุทธโยมทั้งหลายส่งแค่นี้ก็พอแล้วล่ะกลับไปได้แล้วให้เราส่งอีกสักระยะนึงเถอะค่ะเอ้ยจะไกลจะใกล้ยังไงก็จากกันอยู่ดีแหละจะปลงซะเถอะนั่นสิจะคนอยู่ในโอวาทแม่เจ้าส่งอีกหน่อยส่งอีกหน่อยเดี๋ยวก็ถึงวัดหรอกคงใจดำจังเลยอ่ะนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะอะไรเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจะเอาอีกแล้วเหรอก็อะไรเอวอนเท่านี้น่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจะรู้ไหมจะทำผิดอะไรเจ้าก็ไม่รู้เจ้าไม่ได้ฟังผู้ทรงศีลเทศหรือยังไงผู้สำเร็จโสดาบันคือละซึ่งรักโลภโกรธหลงแต่เจ้าไม่ละอะไรสักอย่างเจ้าเห็นไหมข้าแต่งตัวแปลกยังไงเจ้าก็ไม่รู้วันนี้ก็ใส่ชุดสีขาวบริสุทธิ์หมายความว่าข้าละกิเลสทั้งหมดสิ้นซึ่งรักโลภโกรธหลงเจ้ารู้ไหมจะบกพร่องตรงไหนเจ้าก็ไม่รู้พระเจ้ามารู้จักพระองค์ยังไงเล่ามันสวดอมิตรพุทธมากๆเจ้าก็จะปลงได้เองอามิตรพุทธต้องแล้วข้าทำตามที่สุงหอคงแนะนำวันหนึ่งข้าสวดมนต์ร้อยจบตอนนี้จิตใจของข้าไม่มีความเครียดแค้นอีกแล้วจริงด้วยจริงด้วยหลังจากปฏิบัติตามที่ผู้ทรงศีลแนะนำนะโอ้ก็รู้สึกปลอดโปร่งสบายใจจริงๆขอบคุณผู้ทรงศีลความจริงแล้วไม่ต้องขอบคุณอาตมาหรอกนะต้องขอบคุณตัวเขาเจ้าเองเพราะว่าเจ้ายอมวางอาวุธกลับใจเป็นคนดีทุกอย่างหากไม่ช่วยตัวเองใครเขาก็ช่วยไม่ได้ขอบคุณผู้ทรงศีลดีแล้วดีแล้วพ่อเจ้าสวดมนต์ภาวนาทุกวันเมื่อเราเป็นเทพเราก็จะสวดมนต์ให้พ่อเจ้าอีกแรงนึงจะได้เป็นเทพเร็วขึ้นน่าจะพูดบ้าเลยนะเอาไว้คุณกับมันเช็งแม่งมันก็ได้นะต้องรีบเดินทางแล้วนะไปปล่อยปล่อยรู้ไหมเจ้าทำผิดอะไรข้ารู้จะอย่าพูดได้ไหมเล่าแกแอบรักกูคงมานานแล้วนะรู้ไหมแล้วไงก็จะไม่เคยมีความว่าเราไปได้ยังไปเอาหน้าไปเราดึงข้าหรอกนะไปอาจารย์ทำไมไม่เดินล่ะนึกไม่ถึงเลยนะเราเดินทางไกลมาหลายหมื่นลี้ในที่สุดเราก็มาถึงที่แล้วล่ะนึกไปอีกทีมันก็เหมือนฝันเหมือนกันนะสุนงอคงมีราชโองการเง็กเซียนมีรับสั่งสุนหัวคงกลับไปกับข้าเดี๋ยวนี้อะไรเง็กเซียนฮ่องเต้จะฉลองที่ข้าจะได้เป็นเซียนใช่ไหมเง็กเซียนทรงกริ่วเจ้าไปขโมยกล่องแสงจันทร์และข้าจะสมุดตายดังนั้นจะต้องกลับไปรับโทษจะสมุดตายแล้วเหรอมันเป็นยังไงอ่ะพี่ใหญ่พี่รองครับพี่ไปขโมยกล่องมาอย่างเดียวพี่ฆ่าเขาด้วยหรือเปล่าหัวคงจะได้ทำอย่างนั้นหรือเปล่าดิเขาไม่ได้ทำนะอาจารย์แต่พี่ใหญ่แน่ใจว่าไม่ได้ฆ่าเขาอ่ะข้าชกเขาไปทีเดียวเท่านั้นนะเขามีพลังวัดเขาไม่ตายเลยผิดหรือไม่ผิดเง็กเซียนฮ่องเต้จะสอบสวนเองจะต้องขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อแก้ตัวเองอาจารย์พวกเขาแกล้งฆ่าต่างหากเลยอย่าไปเชื่อที่เขาพูดนะเขาไม่ได้ทำนะนี่
กลับไปบอกเงี้ยเสียห้องเต้นะข้าไม่มีเวลาเขาต้องรีบเดินทางต่อนะแล้วเจอกันนะอาสิพี่นะอย่าเสียเวลาเลยเรารีบไปฮะไปไม่ได้หรอกนะอ้าวอาจารย์อีกแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นน่ะครึ่งก้าวก็ไม่เดินจะต้องรู้จักรับผิดชอบสิเมื่อเจ้าไม่ได้ทำทำไมเจ้าต้องกลัวด้วยอาจารย์จะคอยเจ้าอยู่ที่นี่จะรีบไปแล้วรีบกลับมาเถอะนะหากว่าบริสุทธิ์ใจต้องกล้าเผชิญความจริงสิจริงนะอาจารย์นะข้าอยู่ด้วยพี่ใหญ่ไม่ได้ทำนะจริงๆนะเห็นไหมล่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วยังไงเราต้องรับผิดชอบนะหากว่าเจ้าไม่ได้กระทำความผิดจะมีหน้าที่แจกแจงเรื่องนี้ให้เอ็กเซนฮงเต้ทรงทราบจะรู้หรือไม่ล่ะรู้แล้วรู้แล้วเราต้องแบกความถูกต้องไว้ไว้กายดวงจันทร์นะได้ๆพี่ใหญ่รีบไปรีบกลับมานะระวังตัวด้วยนะเออไปก็ได้ละอาจารย์เองใช่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 มาเหมือนกันหม่อมชันลีจิ้งนำตัวสุนหอคงมาแล้วเพียงตัวปวดพระบาทข้าไม่เคยมีเวลามีอะไรก็รีบพูดมาเถอะสุนหอคงจะบังอาจมากจะบุกใต้บาดาลขโมยกรองแสงจันทร์และใช้กระบี่มังกรสังหารจะสมุทรต้องไห่มีอะไรจะแก้ตัวหรือไม่ฝ่าบาทหม่อมฉันจะใช้กระบี่ฆ่าคนทำไมแค่หมัดเดียวมันก็อักเลือดตายแล้วนี่อมาตาเคยเห็นนี่เห็นมัมฉันเห็นกับตาวังหงอคงเอากระบี่มังกรเจ้าสมุทรลงมือเฉิดไปเฉิดมาที่ของเจ้าสมุทรนะจากนั้นก็เห็นเลือดจำนวนมากพุ่งกระฉูดออกมาเจ้าสมุทรก็เลยตายสิ้นแง่แก่งเลยนี่เชื่ออะไรของเจ้าอย่ากล่าวหาข้าเดี๋ยวเจ็บตัวนะฮะสุนหงอคงบังอาจนักกล้าข่มขู่ต่อหน้าข้าเลยบ้าจริงจ้ะองค์หญิงเจ้าก็อยู่นี่นะเจ้าบอกมาสิเจ้าก็บอกอะไรล่ะจะไปขุดฆ่าพ่อของข้าจริงๆนี่เจ้าก็ใส่ความข้าแล้วเนี่ยโอ้ใช่แล้วตอนที่เขาฆ่าพ่อข้าตายเขาใช้สายตาเช่นนี้เจ้าเฮ้ยก่อนที่เธอฝ่าบาทสุนหงอโคบเป็นคนฆ่าสามีหม่อมฉันโปรดให้ความเป็นธรรมด้วยเขาเป็นฆ่าสามีเจ้ามาไรแล้วอ่ะนี่เจ้าสุนหงอคงหยุดโอหังในนี้นะเจ้าจะต้องรับโทษที่ก่อข้าจะนำดวงวิญญาณเจ้าสมุทรมายืนยันอีกก็ไปเอามาสิบอกความจริงมาทำไมเจ้าถึงตายไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นสุนหงอคงเอากระบี่มังกรเชือดคอของข้าจนข้าตายไปเขาจะเป็นคนฆ่าข้าโอ้ต่อหน้าข้าก็จะสั่นวิญญาณเจ้าให้แตกเลยเฮ้ยสุนหงอคงขนาดดูวิญญาณเจ้าทุกกระชี้ตัวเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมใช่แล้วฝ่าบาทต้องรีบจัดการฆาตกรคนนี้ซะก่อนเดี๋ยวเขาจะฆ่าคนตายอีกรวมทั้งเต่าด้วยเจ้ากล้าใส่ความข้าเหรอเฮ้ยจะไปเลยป้าโอ้เจ้าไม่ผิดแต่ฆ่าพ่อข้าที่จะทำร้ายอมาตย์จะต้องคืนร่างเดิมอีกอ่ะฝ่าบาทให้ข้าไปทำด้วยสุนหงอคงก็ทำให้ข้าผิดหวังจริงๆนะเจ้าก่อเรื่องร้ายข้าก็เข้าข้างเจ้าแต่คราวนี้จะก่อเหตุเกินไปเพื่อจะเข้าข้างเจ้าได้ยังไงไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วแม้แต่ท่านก็ไม่เชื่อข้ามีพยานหลักฐานพร้อมจะแก้ตัวอะไรอีกเจ้าก็อีกคนนึงห้องเต้จะเป็นคนหูเบาอ่ะนี่เจ้าบังอาจหูปลาซะนับแต่ข้าอยู่กับอาจารย์ข้าสร้างแต่ความดีลดความป่าเถื่อนลงไปแต่ท่านกลับบีบคั้นข้าให้ข้ากลายเป็นมารอีกครั้งนึงอย่างนั้นเหรอหมอคงบังอาจไปแล้วสุนหมอคงเจ้าข้าเจ้าสมุทรต้องให้ต้องโทษประหารทหารคุมตัวไปเพื่อประหารดูให้กลัวนะรับได้ครับเข้ามาเลยเฮ้ยเจอเราวันหนึ่งเฮ้ยหยุดนะเฮ้ยรับไว้เอาตัวในตาสุนเย่ลืมไว้เฮ้ยนึกว่าจะจับเข้าไว้ได้นะหยุดทุกคนฟังข้าดีๆต่อให้สุดล่าฟ้าเขียวก็ต้องตามจับมันมาให้ได้รับด้วยครับ
ี่ใหญ่กลับมาแล้วเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะพี่ใหญ่เราเป็นห่วงพี่มากน้ำสันจะพูดมากเลยนะเก็บเขาขอให้หมดไปๆแล้วเก็บเขาเดินทางแล้วสามก็ไม่ได้จะพูดด้วยมีเรื่องอะไรแหละครับหุบปากดูแล้วจะให้ดีๆนะต่อไปนี้จะคือสิทธิ์พี่ใหญ่แล้วนะจะพูดอะไรครับเป็นใหญ่เหรอจะมาเถียงข้านะทำตามที่ข้าสั่งเจ้าง้อคงเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เลยอาจารย์เข้าไปพูดด้อยวาสนาไม่สามารถไปกับท่านได้อีกแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่พูดอะไรเนี่ยง้อคงบนสวรรค์เกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยข้าบอกเง็กเซียนไปแล้วเราสองคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันถ้ามีอะไรเขาจะไม่มารบกวนท่านอย่างเด็ดขาดคุณอยากทำให้อาจารย์โกรธเหรอเอาเถอะไม่จะมายอมบอกกับข้ามอนิกพาข้าขึ้นไปบนสวรรค์ข้าจะไปทูลถามเง็กเซียนฮ่องเต้เองว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่อาจารย์อาจารย์ขึ้นไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกงั้นเจ้าก็บอกให้อาจารย์รู้สิว่าข้างบนเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เลยเขาบอกก็ได้นะพอข้าขึ้นไปบนสวรรค์อมาตาองค์หญิงและผู้หญิงก็กล่าวหาข้าฆ่าจ่าสมุทรแล้วข้าจะแก้ตัวยังไงอะไรกันใครกับตาจะไม่ได้ฆ่าข้าดินแดนโดยกล่าวหาได้ไงนั่นสิไปไม่ได้ไงอมาตากับผู้หญิงเป็นไรพวกเขาเป็นคนดีแต่มันก็ถึงต้องใส่ความพี่ใหญ่อะผู้หญิงก็หาว่าข้าฆ่าจ่าสมุทรเขาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นน่ะไม่รู้จริงๆนะงอคงจะวางใจเถอะนะทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟอาจารย์จะช่วยแก้ตาให้เจ้าเองอาจารย์แก้ตัวตอนนี้มันก็มีประโยชน์หรอกทำไมอ่ะตอนนั้นข้ายังไม่อยู่ข้าซัดเพียงแค่หมัดเบาๆนะเอามาเต่านะก็คืนร่างเดิมตอนนี้ถึงแก้ตัวว่าข้าไม่ใช่ฆาตกรนะแต่สวรรค์คงไม่ละเว้นข้าทำไมจะต้องได้ใจร้อนอย่างนี้นะอาจารย์ข้ายอมไปถูกป้ายสีไม่ได้นะไทสร้างเหล่าจุนโลโทษอยู่ในน้ำเต้า49วันในขัตรมานมากถูกขายอยู่ใต้ขาว500ปีเรียกฟ้าก็ไม่ขานเรียกดินนี้ก็ไม่ตอบข้าทุกข์เหลือหลายเลยข้าจะไปย่อให้ใครจับข้าไปอีกแล้วข้าต้องการชีวิตข้าข้าต้องฆ่าข้าเท่านั้นง้อคงเจ้าดูสิคนขาวลูกนี้ถึงวัดหลุยอิงซื่อแล้วหากว่าจะต่อกรกับพวกเขาเวลาที่เจ้าสูญเสียไปเจ้าจะไม่ได้อะไรตอบแทนเลยนะเจ้าทำแบบที่มันคุ้มกันแล้วเลยนี่คงเป็นลิขิตอาจารย์คือจินเฉินจือนี่คือในพลเทียนผงน้องสามคือในพลสาเหอแล้วข้าเป็นใครข้าเป็นลิงป่าตัวหนึ่งฝาลิขิตไว้ข้าไม่สามารถเป็นเทพได้นี่แต่เป็นกรรมเวใครทำไว้ก็ต้องได้รับกรรมทุกอย่างในมือของเจ้าหากแต่เจ้าสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลเหล่ามารทั้งหลายไม่อาจจะแผ่วผ่านเจ้าได้ต่อให้ข้าสวดมนต์สักหมื่นจบข้าก็ไม่พ้นเคราะห์กรรมถ้าคือลิงมาที่ข้าจะสมุดตายนะอาจารย์เจ้าอย่าเพิ่งสิ้นหวังอย่างนี้สิพวกเราสามคนเชื่อเจ้าแล้วก็แล้วกันนะผู้ท่านเชื่อแล้วมีอะไรท่านจะยื่นมือเข้ามาเกี่ยวด้วยเลยทำเช่นนี้ท่านจะต้องเดือดร้อนไปด้วยจะฟังอาจารย์ให้ดีท่านจะฟังข้านะถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เดินอีกก้าวเดียวท่านก็จะสำเร็จอรหันต์แล้วกลายเป็นเทพไปแล้วท่านจะทำลายตัวเองเพื่อข้าเลยไม่ได้สิพี่ใหญ่เราสี่คนมีหนึ่งชีวิตเจ้าไปแล้วเราอยู่ไม่ได้ไม่ได้ดูแลอาจารย์ให้ดีไม่สิทธิ์เทพไม่ต้องไปด่าน้องแล้วนะพี่ไปเราก็ไม่อยากไปเราทุกลมสุขกันมาไม่เคยต้องทิ้งกันเลยวันนี้พี่มีภัยให้เราเห็นหนีได้ไงจะเป็นเทพก็เป็นด้วยกันจะเป็นมากก็เป็นด้วยกันดิทำไมเจ้าโง่อย่างนี้เล่าจะเป็นเทพแล้วเจ้ายังไม่ไปหรือเจ้าจะแบกเอาจมูกไว้ช่วยชีวิตของเจ้าหรือไงฮะไม่ต้องพูดแล้วจะไม่ไปข้าก็ไม่ไปอาจารย์ข้าตัดสินใจดีแล้วก่อนไปเขามีเรื่องขอร้องเป็นอาจารย์วันหนึ่งมีคุณช่วยชีวิตโปรดรับการกราบจากข้าข้าไม่รับการกราบของเจ้าหากว่าเจ้าอยากเห็นข้าเป็นอาจารย์ก็ต้องอยู่ในโอวาทของข้าหากว่าเจ้ายังดื้อรั้นกับข้าข้าจะต้องบทรัดเกล้าOh!
นับแต่วันนี้ไปข้าไม่ใช่สิทธิ์ของท่านแต่ถึงไม่ใช่สิทธิ์ของท่านแต่มิตรภาพยังอยู่หากข้าหนีร้อยการตามล่าได้ข้าจะกลับมากราบไหว้ท่านและฟังคำเทศนาจากท่านอีกขนมตัวด้วยสิทธิ์พี่ใหญ่เอาราคาอาจารย์ให้ดีนะหงอคงคราวนี้ฉันดิ้นมาน่าจะถูกจับฆ่าแน่เลยอ่ะทำได้ดีมากทำได้ดีมากนายท่านมีอะไรสั่งอีกไหมข้าจะลากเจ้าลิงนั่นมาทำการฆ่าด้วยมือถึงจะหายแค้นในพลก้องครับพาทหารของเจ้าปุบกลัวกลัวสันสังหารลูกหลานของมันอ้างว่าล้างแค้นให้เจ้าสมุทรตองไฮทลายมันซะให้หมดเห็นดีวันล้างแค้นของนายท่านใกล้มาถึงแล้วล่ะน่าเสียดายท่านในพลบ้านนอนไม่สามารถกลับมาเคียงข้างข้าได้ขอได้ชาฟบาทเทพตาทิพหูทิพรายงานว่าเขาได้ติดตามสืบสวนและทราบว่าซุนเงาคงได้ตัดขาดจากความไม่เสียใจกับทั้งสามจังยังไม่มีเยื่อใยแล้วขอได้ชาแม้ซุนเงาคงทำความผิดมหันต์แต่เป็นการกระทำเขาคนเดียวทั้งพระถังสามจังและสัวเจ๋งตือไปไก่ก็ไม่ผิดอย่าได้เอาผิดพวกเขาเลยที่จริงทั้งซัมจั๋งเดินทางถึงอินเดียอีกก้าวเดียวก็ถึงแล้วนี่ไม่ใช่ความผิดของเขาอย่าให้ความตั้งใจจริงของเขาต้องมาลายไปเพราะคนคนเดียวเลยนะขอเดชะอภัยให้เขาสามคนด้วยเอาเถอะข้าอภัยพระถังซัมจั๋งแต่ว่าสุนหงอคงอาจหารแข็งข้อกับข้าข้าจะอภัยให้มันไม่ได้ให้เราทหารเทพตามล่าเขาจับกลุ่มเขากลับมาและประหารให้ได้อย่างที่พระเจ้าแต่ต้องรู้หลายข้าพระจะซัดจอยตายเลยไม่เอา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 ไม่เเจ้าอยู่ที่นี่นานไม่ได้นะรีบหนีไปเถอะใครมีคุณกับข้าข้าจะต้องทดแทนคุณแก่เขาคราวนี้ข้ามาหัวกลัวสั้นแต่ข้าไม่เห็นเจ้าธรรมะกับอธรรมอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ต่อไปหากข้าเห็นเจ้าอีกแล้วก็ข้าจะไม่เกรงใจเจ้าอีกแล้วสุนงอคงฟังเราพูดหน่อยข้าสุนงอคงไม่เกรงกลัวใครเมื่อข้าไม่ได้ทำผิดทำไมข้าต้องหนีด้วยเล่าข้ารู้จะมีอิทธิฤทธิ์จะ72วิชาแต่ตอนนี้เทพสวรรค์กำลังตามล่าเจ้าอยู่ทั่วพบและยังมีพลทหารปูปลาจะล้างแค้นกับเจ้าสมุทรอีกอย่างปีศาจได้ถูกเจ้าปราบเมื่อเห็นเจ้าเซมันก็แหกมาซ้ำเติมเจ้าต่อให้เจ้ามี36กรก็สู้มันไม่ได้ซึ่งเงาคงจะวางใจเถอะข้าจะส่งคนมารักษาลูกหลานของเจ้าแต่เจ้าจะต้องหนีไปก่อนนะนึกไปถึงเลยค่ะสุนหงอคงจะก้าวเดินมาถึงที่อับฟ้าดินก็ไม่อภัยอย่างนั้นเหรอไปไปอาจารย์ครับเราคอยอยู่ที่นี่มานานแล้วคงไม่กลับมารออาจารย์น้องสามเชื่อข้านะเราอยู่กับพี่ใหญ่มานานแล้วเขาจะต้องกลับมาหาเราแน่นะอีกอย่างก็เบื่อเบื่อถ้าไม่ได้ทะเลาะแล้วถ้าเขาไม่ทะเลาะกับข้าเขาก็อยู่ไม่ได้เชื่อข้านะไม่เคยได้โชคยาวก็ต้องกลับมาสิพี่ลองสิพี่ลองดูนั่นสิอะไรฮะแม่ก้อนหนึ่งกำลังมาลังสาวก็บอกแล้วไม่เคยโชคยาวก็มาแล้วจริงๆเรียกเลยเรียกเลย
องนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่เราจะไปแล้วพี่ใหญ่ครับลงมาเจอเราช้าเกินไปแล้วนะใช่ลงมานะแต่ลงแล้วไม่ลงอ่ะไม่ลงใช่ไหมน้องสามเรียนวิชาของพี่รองป่ะไม่เคยครับอย่ากระพริบตาครับยายพี่ใหญ่รับไว้เอ๊ะโดนหล่นใส่หัวนะพี่จะเอ๊ะพี่รองทำไมเป็นแบบนี้พี่รองครับมันเป็นเมฆจริงๆไม่ใช่พาณะพี่ใหญ่คือหมอนี่สวยจริงเราไปกันเถอะนะไปเลยครับเราต้องหาหงอคงให้พบก่อนแล้วค่อยไปแสวงบุญต่อไปอาจารย์ครับไปแค่ก้าวเดียวก็ถึงที่หมายแล้วนะจริงด้วยอาจารย์พ้นขาลงนี้ไปก็คือวัดแล้วอาจารย์พวกเราไม่เป็นไรแล้วนะเราไม่ไปก็ได้เลยแต่ท่านเป็นความหวังของปวงประชาท่านจะทวงเวลาอยู่ได้ยังไงนั่นเลยการเป็นเชิญพระไตรปิฎกน่ะต้องผ่านข้อกรรมน้อยใหญ่นับร้อยและพวกเจ้ารู้ไหมคำพีที่เราเชิญเนี่ยเป็นอะไรกันข้าลูกรับอาจารย์เป็นพุทธประวัติเป็นคำสอนพุทธองค์เป็นเส้นทางแห่งความสุขพุทธองค์ให้เราเชิญพระไตรปิฎกเป้าหมายคือให้เรียนรู้ความจริงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจารย์ข้าไม่เข้าใจอ่ะงงพุทธองค์แร่เนื้อเลี้ยงนกเจ้าแม่กวนอิมเคยช่วยหญิงชราคนหนึ่งและโอกาสเป็นอรหันต์ตีจ้วงอ๋องเคยตรัสเอาไว้ว่าหากนรกไม่ว่างท่านจะไม่ไปจากนรกข้าถังซัมจังจะทิ้งง้อคงให้พบกับเคราะห์กรรมลำพังโดยไม่เหลียวแลและตัวเองไปเป็นเทพเช่นนั้นได้ยังไงกันเหรอจะลองคิดดูสิแต่อาจารย์ครับงั้นเอาเถอะนะพวกเจ้ามันจะเป็นห่วงอาจารย์หรอกหากว่าต้องตายเพราะมารหรือแม้แต่ชาตินี้เป็นอรหันต์ไม่ได้ขอให้ชาตินี้ข้าทราบแต่ความดีไม่เคยเบียดเบียนผู้ใดและสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสิทธิ์ทั้งสามได้หัวใจของข้าก็เป็นเทพได้แล้วดีงั้นเราไปหาพี่ใหญ่กันใช่เป็นเทพก็เป็นด้วยกันจริงน้อยมอบตัวเดี๋ยวนี้อยากได้จะก็ต้องเข้ามาแลกเอาได้โอ้ยยะจะสู้อีกไหมไม่ไหวสู้เลยใช่ไหมเสียเวลาสู้ลูกไปสู้ไม่ไหวแล้วกลายเป็นกินเส้นติดขอสั้นสุดท้ายกินเส้นหับจังยัดเสียวมองซ้ายง่อยหันสิง่อยใส่กินกลายเป็นกลายทั้งปัญญาสั้นสุดสั้นอย่าไม่นางเจ็บต่างกายยกกายที่ขอไว้เจียวฝันบ่ยากทำไม千般色相偏看中，镜不染尘，凡心动。อะไรนะจับเจ้าลิงตัวนั้นไม่ได้ทหารเทพนับแสนทั้งเอ้อหลังเสริญอย่างจริงสี่เทพอสูรยิงจับเขาไม่ได้พวกนี้นั้นสามารถจริงๆนายท่านโปรดวางใจเถอะนะส่วนของข้าทหารเทพ300ทหารเราอีก300นับวันเขายิ่งฆ่าตายเป็นเบื่อแบบเนี้ยเชื่อว่าเง็กเซียนต้องพิโรธไม่มีวันอภัยให้เขาแน่เลยโทษของเขาตอนเนี้ยหนักขึ้นกว่าเดิมนะจริงด้วยข้าได้ยินมาว่าเง็กเซียนฮ่องเต้ส่งกริ้วมากทหารเทพนับแสนนับล้านตามล่าเอาชีวิตเขาต่อให้เขามีฤทธิ์แค่ไหนไม่นานเจ้าลิงตัวนั้นจะต้องจบชีวิตแน่ๆเลยสรุปแล้วไม่เอาฐานทั้งนั้นขอให้ข้าเชิญท่านนิพนธ์ออกมาเขาคนเดียวก็ฆ่าง้อคงได้ออกคำสั่งข้านับแต่นี้ไปให้ทุกคนติดตามวานรเทพ
นำเขากลับมาให้ได้ทราบแล้วนายท่านท่านนิพนธ์ท่านนิพนธ์ท่านอยู่ที่นี่ใช่ไหมข้ารู้ว่าท่านอยู่นี่ข้ารู้ว่าท่านอยู่กับข้าเสมอมาท่านออกมาพบข้าหน่อยสิข้าคิดถึงท่านทุกลมหายใจนะท่านนิพนธ์ทำไมท่านใจร้ายกับข้าอย่างนี้ออกมาพบข้าเถอะท่านนิพนธ์หยุดอยู่นั่นจะไม่คู่ควรไปเนื้อคู่เขาว่านอนแทบเช่นข้าหรอกจะไม่เอาทันไม่ว่าเทพไม่ว่ามารเจอข้าต่างก็หวั่นกระเจิงและเจ้าทำอะไรได้บ้างอ่ะเจ้าดูดเอายางของตงไห่เจ้าได้เห็นวิเศษเอาไว้ซุ่มเหงาคงก็ยังลอยนวลอยู่ได้จะมีความสามารถอะไรท่านนิพนธ์ท่านอดทนหน่อยได้ไหมใช้ข้าอดทนไปแค่ไหนเจ้ารู้ไหมว่าที่ข้าอยู่ทุกวันเนี่ยมันทุกทรมานแค่ไหนความเจ็บปวดของข้าทรมานกว่าอยู่ในน้ำเต้าร้อนรุ่มกว่าเพลิงเผาเย็นเยือกกว่าแช่ในสารน้ำแข็งทั้งหมดมานี่เจ้ารู้ไหมใครเป็นผู้ก่อซุ่มเหงาคงเลยท่านนิพนธ์เจ้าฟังให้ดีความแค้นนี้หากข้าไม่สั่งสังไม่ว่ากี่แสนปีข้าก็ยังเจ็บแค้นหากเจ้าทำให้ข้าไม่ได้ข้าจะขอล้างแค้นด้วยตัวเองเมื่อไรอีกแล้วข้าจะได้พบกับท่านอีกละข้าจะอยู่รอบกายเจ้าเสมอขอให้เจ้าร้องเรียกข้ามาข้าจะปรากฏกายถึงตอนนั้นฟ้าดินแปรปรวนทุกอย่างเกิดด้วยฤทธิ์ข้า